สวัสดีนะทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะคือวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็แบบว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็เลยจะพามาล้างแปรงแต่งหน้ากันก็คือว่าแปรงแต่งหน้านะคะควรจะล้างเดือนละขั้นต่ําก็คือเดือนละ1ครั้งเพราะว่าแปรงแต่งหน้าเขาต้องใช้กับการแต่งหน้าของเราอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าเลยมันจะทําให้แปรงอ่ะมันมีความสกปรกแล้วเวลามาแต่งหน้ามันจะเป็นสิวซึ่งช่วงนี้ออยรู้สึกว่าหน้าออไม่ไหวแล้วคือออจะมีผดขึ้นตามบริเวณพวกเนี้ยพวกคิ้วอะเห็นไหมคือออยมีผดขึ้นตรงคิ้วอะเยอะมากก็เลยงงเราไปแพ้อะไรมาคือครีมเราก็ใช้ตัวเดิมออก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างแปรงดีกว่าแล้วทีนี้เราไม่ได้มีน้ำยาล้างแปรงทุกคนคือออยลองไปเสิร์ชใน Google นะน้ำยาล้างแปรงมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เราสามารถใช้เป็นสบู่หรือไม่ก็ครีมอาบน้ำก็สามารถล้างได้โดยการล้างให้สะอาดเดี๋ยวออยจะพาไปล้างเลยแล้วกันเนาะก็คืออันนี้ก็คือล้างครั้งแรกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรีบล้างแหละเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหมือนว่าฝนจะตกแล้วซึ่งถ้าเกิดแปรงไม่แห้งเราจะใช้อะไรแต่งวะก็เลยแบบเออเดี๋ยวรีบล้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะฝนตกก่อนอันนี้ก็คือแปรงแต่งหน้าทั้งหมดในวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคัดเอาไว้ตัวที่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะออกแล้วก็ไม่ล้างไปล้างแปรงกันอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาแปรงของเราที่จะล้างนะมาเปิดน้ําให้ผ่านผ่านเราจะไม่ทํารูปทรงแปรงของเราให้มันเสียนะทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาที่เขาแห้งเสร็จแล้วอ่ะเขาจะเสียทรงของความเป็นแปรงอันดับแรกก็เปิดน้ำให้มันผ่านก่อนนะคะเสร็จปุ๊บออยก็จะใช้ครีมอาบน้ำนะคะหรือว่าใครจะใช้สบู่ก็ได้แต่ว่าเราอ่ะไม่มีสบู่ก็จะใช้ครีมอาบน้ำก็จะใช้ครีมอาบน้ำบีบใส่มือนะแล้วก็ใช้วิธีการบีบก็ล้างจนกว่าเขาจะสะอาดนะทุกคนดูพื้นดูคราบสบู่คือเปื้อนมากๆอ่ะหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ล้างดูคราบของความสกปรกมันทำให้เราอ่ะเป็นสิวไงก็ทำแบบนี้แหละจนครบทั้งหมดที่เรามี yeah. แล้วก็ที่สำคัญนะต้องล้างให้คราบสบู่หลุดหมดด้วยนะเพื่อนไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นแบบหนักกว่าเดิมจ้าเป็นสิวหนักกว่าเดิมจริงๆมันก็ยังเหลือคราบของความดำอยู่ทุกคนต่อให้หมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 5-6 อันเดี๋ยวเรามาตามไปด้วยกันเดี๋ยวมานะจ๊ะมาทุกคนเราก็ไปล้างแปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดก็วิธีทำก็จะเป็นอย่างที่ออยให้ดูในคลิปไปนั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดใครมีเป็นน้ำยาล้างแปรงก็ใช้น้ำยาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องหาซื้อก็คือ DIY ได้โดยการใช้เป็นครีมอาบน้ำนะคะหรือไม่ก็สบู่มาทุกคนมาตากแปรงกันนะคะแป้งเล็กนะจะใช้เป็นที่หนีบผ้าแบบนี้นะหนีบก่อนอันใหญ่ไม่รู้จะตากยังไงแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแปรงเล็กนะคะแล้วก็จะหนีบแบบนี้แหละเดี๋ยวจะเอาไปพึ่งแดดแต่ว่าระวังฝุ่นด้วยนะเพราะว่าถ้าฝุ่นจับก็จะทําให้มันมีสิ่งสกปรกมาเกาะแปรงของเราซึ่งมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เลยที่เราล้างไปอะค่ะเดี๋ยวจะเอาแปรงไปตากแบบนี้
A few minutes later ส่วนแปรงใหญ่นะคะว่าจะใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้แล้วเราก็เอาผ้านะคะวางแล้วก็เอาแปรงวางไปแล้วก็ผึ่งไว้นะคะแล้วก็รอให้มันแห้งก็ถ้าไม่แห้งก็ตามยถากรรมนั่นแหละคือก็ถ้าไม่แห้งก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้ถ้าแห้งก็ดีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นการล้างแปรงบ้านๆเป็นการ DIY เป็นการที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรตะกะอะไรหรอกเนาะแต่ว่าก็คือใช้ได้ล้างได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างแปรงทุกเดือนละ1ครั้งหรือว่า2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอให้ล้างเนี่ยไม่งั้นอะแปรงมันจะสะสมแบคทีเรียแล้วมันจะทำให้เราเป็นสิวได้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาออนมีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย